สวัสดีครับผมธีรวัฒน์สมิคุณนะครับจะเล่นเอเจนต์ครับรหัส101อยู่แท็กดีเทลครับดอกไม้ที่เลือกมาก็คือจะเป็นดอกทานตะวันครับเริ่มศึกษาระบบโครงสร้างของดอกทานตะวันครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งคำถามครับว่าทำไมดอกทานตะวันจึงหันหน้าเข้าแสงอาทิตย์ครับถ้าดูจากตามรูปก็ประมาณนี้ครับดอกทานตะวันจะหันหน้าไปทางเดียวกันอยู่ตลอดเวลานะครับก็ไปหาข้อมูลมาว่าที่ดอกทานตะวันหันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่าในก้านดอกทานตะวันครับจะมีสารชนิดพิเศษก็คือสารที่เรียกว่าออกซินนะครับเมื่อสารออกซินโดนแดดนะครับก็สารออกซินจะย้ายตัวไปอยู่ด้านหลังครับทำให้ก้านของดอกทานตะวันนะครับโค้งงอครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมดอกทานตะวันจึงหันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์ครับสิ่งที่สนใจในดอกทานตะวันจะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นการดอกทานตะวันนะครับเรื่องที่2ก็คือเป็นตัวดอกทานตะวันนะครับตัวเกสรนะครับที่มีการเจริญเติบโตไปตามลำดับของเลขฟิโบนัชชีนะครับแนวคิดในการออกแบบก็คือศึกษาโครงสร้างของดอกทานตะวันนะครับมาใช้ประโยชน์ในสถาปัตยกรรมนะครับเป็นการออกแบบผสมผสานเปลือกอาคารกับพื้นที่สีเขียวนะครับช่วยลดมลภาวะแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ใช้งานนะครับจึงออกแบบโปรเจกต์โรงแรมมาตรฐานระดับ5ดาวย่านชางคานครับไซต์ก็จะอยู่ที่ชางคานนะครับถ้าดูจากแมปก็จุดสำคัญก็จะมีท่าเรือวัดชัยมงคลนะครับมุ่งหน้ามาทางโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับจะอยู่ระหว่างวัดชัยมงคลกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงวงกลมตรงนี้ครับที่มาและวัตถุประสงค์โครงการนะครับย่านชางคานนะครับมีความหลากหลายด้านสถานที่ท่องเที่ยวครับด้านศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับโรงแรม5ดาวนี้จึงเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อการขยายตัวนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตครับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการก็คือถนนหลักเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าซอยสายมาตรงนี้ครับทิศเหนือจะอยู่ด้านบนครับมีระยะเซตแบ็กจากแม่น้ำปิง12เมตรครับดีไซน์เดเวลลอปเมนต์นะครับก็นำดอกเกสรครับมาสร้างเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ลองสร้างสเปซขึ้นมาอย่างแรกเลยอย่างที่สองก็พัฒนามาเป็นฟอร์มนี้นะครับอย่างที่สามก็ลองทำเป็นโครงสร้างดูนะครับก็อย่างที่สี่ก็พัฒนาเป็นฟอร์มนี้ครับออกมาเป็นคอนเซ็ปต์แบบแกรมครับทำเกสรของดอกทานตะวันนะครับที่มีลำดับการเติบโตไปตามเลขฟิโบนัชชีนะครับสร้างสเปซขึ้นมาครับก็จะได้แพทเทิร์นบวกกับสตรัคเจอร์ครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของแสงแดดที่ส่องเข้ามาในการครับก็จะใช้ในการออกแบบอาคารก็คือเป็นผนังกรีนครับกรีนวอลครับเป็นผนังส่วนแนวตั้งครับในอาคารอย่างที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของแสงนะครับเจาะพื้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปครับให้แสงส่องลงมาที่จอดรถนะครับจะเป็นแสงธรรมชาติครับก็จะได้รูปฟอร์มคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับออกมาเป็นตัวโครงการของผมนะต่อมาเป็นโซนนิ่งนะครับเริ่มจากโซนเซอร์วิสนะครับเข้าด้านหลังโครงการก็คือเข้ามาทางนี้นะครับเข้ามาโซนเซอร์วิสก็จะมีโซนห้องพักพนักงานห้องซักรีดต่างๆนะครับหรือว่าโซนเซอร์วิสมาที่ตัวร้านอาหารตรงนี้นะต่อมาเป็นโซนพับบิคครับจะมีส่วนของสวนธรรมชาติและสวนน้ำตรงนี้ครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับต่อไปเป็นเซมิไพรเวทนะครับไปมีโซนของสัมมนาล็อบบี้ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโซนของโซนไพรเวทนะครับเป็นโซนที่พักก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนของตึกนี้ครับจะแบ่งเป็นห้องสแตนดาร์ดครับจำนวน22ห้อง40ตารางเมตรครับสวีทรูม
10ห้อง60ตารางเมตรครับแล้วก็ Exclusive Roof 8ห้อง60ตารางเมตรก็จะมี Exclusive Lounge 450ตารางเมตรครับจำนวน2ห้องครับอันนี้เป็นแปลนนะครับก็ทางเข้าหลักของโครงการเราเข้ามาทางซอยนี้ครับเข้ามาตรงเรียนสามารถดอกส่วนคนตรงนี้ได้เข้าโครงการครับถ้าอยากจอดรถก็เข้าตรงนี้ครับรอดสะพานไปรอดตรงนี้ครับนะครับก็โครงการก็คือจะมีตรงมาครับจะมีร้านอาหารแล้วก็ส่วนสัมมนาครับพรีฟังก์ชันตรงนี้ถ้าตรงมาอีกตึกหนึ่งก็เป็นสระว่ายน้ำครับแล้วก็สปาโรงแรมครับก็ออกมาก็เป็นสระว่ายน้ำครับเป็นโซนของฟาซิลิตี้ทั้งหลายครับนี่เป็นโซนที่จอดรถครับถ้าเข้ามาใต้ดินก็จะมีที่จอดรถแล้วก็มีห้องงานระบบตรงกลางตรงนี้ครับอันนี้เป็นแผนชั้นที่2และชั้นที่3ครับจะสังเกตว่าจะใส่ส่วนแนวตั้งทางทิศใต้และทิศตะวันตกนะครับจะมีการเชื่อมไปอีกตึกหนึ่งครับแผนชั้นที่4กับชั้นที่5ครับส่วนตรงนี้เป็นห้องเอ็กซ์คลูซีฟรูมนะครับจะแบ่งเป็น2ห้องตรงนี้ครับก็สามารถมาชมวิวแล้วก็เป็นน้ำได้ตรงนี้นะครับส่วนตัวลิฟต์ครับจะแบ่งเป็น2โซนครับก็คือโซนลิฟต์หลักตรงนี้ครับแล้วก็โซนลิฟต์เซอร์วิสจะหันหน้าไปคนละทางนะครับส่วนตรงนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเรานะครับก็คือมีพื้นที่บริการทั้งหลายในโซนนี้นะครับมีเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็มีร้านอาหารนะครับบริการโซนนี้ครับเป็นรูปด้านนะครับเห็นได้ว่าดึงพื้นที่สีเขียวนะครับเอามาใช้ในอาคารครับอันนี้เป็นรูปตัดครับก็ถ้ามองจากรูปตัดก็คือแสงธรรมชาติจะลงมาตรงนี้ครับก็คือจะเพิ่มแสงสว่างภายในชั้นใต้ดินที่จอดรถครับนี่เป็นรูปติดภายในครับเป็นล็อบบี้ครับจากตกแต่งด้วยหินอ่อนก็เอาไว้เป็นร้านอาหารนะครับตัวร้านอาหารก็สามารถมองวิวแม่น้ำปิงได้ครับแล้วก็มองวิวสระว่ายน้ำได้ครับนี่เป็นห้องสัมมนาครับแล้วก็ห้องประชุมครับเป็นโซนสปานะครับกับสระว่ายน้ำครับสปาก็ตรงนี้ก็จะมีโซนนวดเท้าแล้วก็โซนของสระว่ายน้ำตรงนี้ครับสระว่ายน้ำนี่เป็นติดภายในของเอโคซิปเรานะครับก็จะมีส่วนบริการอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีเคาน์เตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็มีเพิ่มส่วนแนวตั้งมาครับเป็นติดภายในห้องเอโคซิปรูมครับก็มองออกไปก็จะเห็นวิวแม่น้ำปิงเลยครับตรงนี้เป็นส่วนของสะพานเชื่อมนะครับตรงชั้น2ครับก็เป็นพื้นที่พักผ่อนตรงนี้ได้ครับมองวิวแม่น้ำปิงนะครับเป็นงานอันนี้เป็นงานระบบไฟฟ้านะครับก็จะต่อไฟฟ้าเข้ามาจากถนนหลักนะครับแล้วก็จะฝังลงไปในดินนะครับต่อเข้ามาจากเส้นทางนี้ครับเข้ามา MDB ครับถ้าดูรูปขยายก็จะมี MDB อยู่สองตึกครับตึก A กับตึก B ครับงานระบบสุขาภิบาลนะครับก็จะต่อระบบน้ำดีเข้ามาในถังตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำเสียไปมีบ่อบำบัดอยู่ในโซนนี้นะครับต่อออกไปนี่เป็นไดอะแกรมของถังเก็บน้ำนะครับก็จะเก็บน้ำใต้ดินนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำขึ้นไปบนหลังคาเพื่อที่จะจ่ายไปตามห้องต่างๆครับระบบปรับอากาศครับใช้ระบบ VRV ครับก็ตำแหน่งที่วางก็จะอยู่โซนเซอร์วิสข้างล่างนี้ครับเหตุผลที่เอาวางไว้ข้างล่างเพราะว่าไม่อยากให้ข้างบนนะครับมีแบบตัวแอร์นะครับบดบัง
ตึกแล้วก็จะปลูกต้นไม้นะครับรอบคอมเพล็กซ์อย่างเงี้ยครับแล้วปิดไม่ให้เห็นตัวคอมเพล็กซ์ครับเหตุผลที่ใช้ AR/VR นะครับก็คือถ้าใช้แบบสปีดไทยธรรมดานะครับตัวระเบียงห้องต่างๆนะครับจะมีไฟร้อนครับติดอยู่ตามทุกห้องครับทำให้ตึกดูไม่สวยงามนะครับก็ VR/VR ก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งครับระบบ VR/VR ก็สามารถเปิดปิดควบคุมการทำงานได้นะครับนอกจากนี้ระบบ VR/VR นะครับสามารถปรับเปิดปิดลูกควบคุมการทำงานได้ในเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับหรือว่าจะเปิดแอร์ล่วงหน้าได้เวลาลูกค้าจะมาอยู่นะครับเพื่อให้ลูกค้าเย็นสบายหรือว่าเวลาลูกค้าออกไปข้างนอกนะครับก็สามารถลดอุณหภูมิได้ครับเป็นการประหยัดพลังงานของโครงการได้ครับงานระบบโครงสร้างนะครับใช้ระบบพวกเทนชันครับแล้วก็ลักษณะพื้นก็จะเพิ่มดอกพาเนลครับประหยัดช่องเสาก็จะผ่านไปถึง14เมตรได้ครับงานระบบโครงสร้างอีกอันหนึ่งก็เป็นใช้ไม้คอสลามิเนตเทมเบอร์ครับก็ไดอะแกรมก็จะเป็นการนำไม้ครับมาวางขวางกันครับเพื่อให้ไม้เกิดความแข็งแรงไว้ยิ่งขึ้นครับก็ไม้เรียกสั้นๆว่าไม้ CLT นะครับนอกจากจะมีความพิเศษตรงน้ำหนักเบากว่าเหล็กและคอนกรีตนะครับก็ยังมีความแข็งแรงทนทานนะครับป้องกันปลวกได้ดีครับรวมถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวก็คือดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติได้ครับต่างจากอุตสาหกรรมเหล็กกับคอนกรีตนะครับที่ปล่อยคาร์บอนออกมาสู่ชั้นบรรยากาศครับนอกจากนี้ไม้ CLT ครับจะเป็นไม้ที่ผลิตจากป่านะครับจะปลูกโดยเฉพาะนะครับดังนั้นไม้ CLT นะครับจะกลายเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอีกทั้งยังมีผิวสัมผัสและความรู้สึกที่ละมุนอบอุ่นนะครับก็เท่ากับคอนเซ็ปต์อาคารได้พอสมควรครับก็จบการนำเสนอครับขอบคุณครับ